สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักหรือแม้แต่จะเป็นซากฟอสซิลแอมโมไนต์จากมาดากัสกาภาพลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2475หหรือจะเป็นภาพเหรียญเจ้าหญิงไดอาน่าหายาก 5ปอนด์5ปอนพรินเ s s ฟ o ร์มเว l เจ้าหญิงไดอาน่าจากเวลนะครับก็มีที่ช่องนี้ที่เราโหลดไว้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดที่ช่อง YouTube ไปมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเก่าๆได้เลยครับนี่คือแบงค์ร้อยช้างแดงไม่ผ่านใช้ก็คือ U N C unused coin นะครับใบละ1้อบาทค่าส่งก็คือ50สินค้ามีจำนวนเยอะขอนญญขอนุญาตขออนุญาตงดเลือกมามาดูกันครับธนบัตรเนี่ยภาพเหล่านี้ครับเพื่อนๆ ผมจะให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือได้หรือแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เพื่อนๆก็ได้นะครับหมดแล้วครับเพื่อนๆมีแค่ภาพเดียวนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆลองปิดไฟ ที่ห้องนอนเมื่อเพืเ่อนๆปิดไฟในห้องนอนให้มืดภาพธนบัตรนะครับจำนวน 40, 50ไปอะ่ะมันดูมีน้ำหนักครับเมื่อวางบนมือของเราน้ำหนักของมือถือมันทำให้ภาพเนี่ยที่ดูมีน้ำหนักสมจริงนะทั้งห้องมันมืดแล้วแสงสว่างเนี่ยครับที่มาจากมือถือมันส่องให้ภาพแบงค์เนี่ยสีแดงสดใสสวยงามนะครับเหมือนป้ายไฟดาราครับที่มีหลอดไฟอยู่ข้างหลังแล้วแสงไฟส่องปับ๊บ หน้าดาราก็ออร่าเสื้อผ้าดาราก็สีสันสดใสครับมันเหมือนแบงค์นี้เป็นแบงค์ของเราวางอยู่บนมือเราจริงๆมีน้ำหนักจริงๆแถมเรายังสามารถที่จะกลมไปดูแบงค์ได้ครับเพื่อนเเห็นรายละเอียดแบงค์ชัดเจนไหมครับนี่ชัดๆเลยครับครบ5วิผมก็จะเลื่อนครับเพราะว่าอยากอยากดูนานๆกดหยุดดูเองครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินเนาะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะ ต่อครับนี่ครับมาเลยครับเห็นรายละเอียดชัดเจนไหมเพื่อนเอน,นี่ขยายสุดแล้วนะต่อเลยครับมาเลยครับสวยไหมครับสุดยอดไหมครับไม่ว่าจะเป็นซากฟอสซิลหอยแอมโมไนต์จากมาดากัสก์เหรียญหายากอย่างเจ้าหญิงไดอาน่าฟรอมเวล ลอตเตอรี่เก่าปี2475ชมได้ที่ช่อง YouTube นี้ช่องเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรอบหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูเหรียญเก่าแบงกเก่าหายากราคาแพงมากยิ่งกว่าเดิมแน่นอนสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีนะครับบายยไปแล้วนะขอบคุณครับผม